ันนี้เรามาเดินเดอะมอลล์งามวงวานกันนะคะเราจะมาดูเครื่องปรุงคีโตกันค่ะเริ่มจากเส้นบุกก่อนนะคะเส้นบุกนี่ทานได้เลยจะทานปริมาณเยอะน้อยขนาดไหนก็ได้แต่ที่บ้านเราชอบมากเลยคืออันนี้ค่ะบุกม้วนนะคะข้างในมันจะเป็นลักษณะเป็นก้อนๆแล้วเขาจะพันเอาไว้นะคะเราจะเอาไปต้มจืดหรือว่าจะเอาไปแกะออกนะคะแกะออกแล้วก็ทานเป็นเส้นขนมจีนทานกับแกงเขียวหวานอันนี้อร่อยมากเลยอีกอันหนึ่งที่เราชอบนะคะก็คือบุกลูกข้าวอันนี้เราจะเอาไปทำเป็นข้าวผัดค่ะข้างในเขาก็จะเป็นเม็ดๆให้แล้วนะคะอันนี้มันจะมีความคล้ายคลึงกับการทานข้าวจริงๆมากที่สุดเลยนะคะแต่จริงๆทานได้ทุกตัวนะคะแล้วแต่ว่าจะเอาไปประกอบอาหารอะไรนะคะเต้าหู้ไข่ไก่ก็ทานได้นะคะมีหลายยี่ห้อให้เลือกแล้วแต่ความชอบนะคะไข่ขาวแบบนี้บ้านเราก็ชอบซื้อติดไว้นะคะตอนเช้าเนี่ยทำเป็นโจ๊กไข่ขาวอร่อยมากเลยค่ะใครที่ไม่ชอบทานเส้นบุกสามารถทานเป็นเส้นแก้วได้นะคะเส้นแก้วก็จะมี2ไซส์นะคะอันนี้จะเป็นเส้นใหญ่หน่อยส่วนอันนี้จะเป็นเส้นเล็กอันนี้เวลาเราเอาไปทำอาหารนะคะจะเหมือนวุ้นเส้นมากๆเลยแค่เราไปต้มในเบกกิ้งโซดานะคะสัก5นาที10นาทีเนี่ยก็นุ่มเหมือนวุ้นเส้นเลยค่ะเครื่องแกงตาน้ำใจนะคะทานได้เลยเพราะว่าสูตรของเขานี่จะไม่ใส่น้ำตาลค่ะทานได้วันละกี่ฟองก็ได้นะคะตอนนี้มีส่วนลด15บาทด้วยชีสที่บ้านเราชอบใช้นะคะก็จะเป็นมอสซาเรลล่าตัวนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่เราชอบซื้อเนยใช้ได้หลายยี่ห้อนะคะแต่ว่าให้ดูที่มันเป็นเนยแท้นะคะอย่างของยี่ห้อนี้เนี่ยเราก็ดูจากข้างหลังได้เลยนะคะส่วนประกอบของเขาจะเป็นครีมจากนมวัว 100% อันนี้สามารถใช้ได้นะคะเวลาที่เราดูอ่ะเราก็ดูว่าดูจากส่วนประกอบของเขาถ้าเกิดมีส่วนผสมของน้ำมันปาล์มอันนี้ไม่สามารถใช้ได้ส่วนตัวที่สามารถใช้ได้อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือออคิดแต่ออคิดจะต้องมีตรงนี้ที่เขียนว่าเพียวบัตเตอร์นะคะจริงๆแล้วเนยสามารถใช้ได้หลายตัวเวลาที่จะมาซื้อก็ให้พลิกดูส่วนประกอบข้างหลังนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเขียนว่าน้ำมันเนย 80% ขึ้นไปแต่ว่าจะไม่มีส่วนผสมของน้ำมันปาล์มนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างเนยที่เราไม่สามารถใช้ได้นะคะเป็นเนยชนิดจืดเหมือนกันแต่ตัวบนเนี่ยเราจะสามารถทานได้ส่วนตัวล่างเนี่ยถ้าเป็นคีโตทานไม่ได้นะคะอาราลี่ตัวนี้ก็ใช้ได้นะคะเนื้อสัตว์ทานได้ทุกประเภทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นส่วนของอกไก่เนี่ยคีโตจะไม่ค่อยแนะนำนะคะแต่ว่าถ้าชอบจริงๆก็สามารถทานกับยอดอ่อนทานตะวันนะคะก็จะเพิ่มส่วนของไขมันดีค่ะน้ำชาเราก็สามารถทานได้ทุกยี่ห้อนะคะแต่ว่าขอให้ไม่มีน้ำตาลแต่ที่บ้านเราชอบยี่ห้อนี้มากๆเลยค่ะโซดานะคะต้องซื้อติดบ้านเอาไว้เลยต้องทานได้ทุกวันนะคะเหยาะเกลือชมพูลงไปนิดนึงอร่อยมากๆค่ะโยเกิร์ตที่ทานได้จะเป็นบาวแคเรียสีน้ำเงินนะคะหรืออีกตัวหนึ่งก็คือของยี่ห้อนี้ค่ะ
าอยากทานของหวานเฉาก๊วยในอ่องพอช่วยได้นะคะแต่ว่าเราก็ไม่ต้องโรยน้ำตาลลงไปนะคะน้ำเปล่าดื่มได้ทุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นน้ำแร่ก็ดื่มได้ค่ะกาแฟดื่มได้ทุกยี่ห้อนะคะแต่จะต้องเป็นกาแฟดำเท่านั้นค่ะแต่ตอนนี้บ้านเรากำลังชอบกาแฟยี่ห้อนี้มากค่ะน้ำตาลจากหญ้าหวานเราชอบใช้ยี่ห้อนี้นะคะแต่ยี่ห้อนี้ก็สามารถใช้แทนได้ค่ะชามะลิก็ดื่มได้นะคะแต่ต้องเป็นสูตรที่ไม่มีน้ำตาลถ้าจะให้แนะนำตัวนี้เลยค่ะหอมมะลิมากๆเลยน้ำดื่มคอนเซ็ปต์สามารถทานได้นะคะมีหลายรสชาติให้เลือกด้วยแต่ที่เราชอบมากที่สุดจะเป็นเลมอนเนดค่ะแอปเปิ้ลไซเดอร์นะคะสำหรับคนที่ทานคีโตแล้วรู้สึกว่าท้องผูกตอนเช้าๆก่อนทานอาหารก็ให้ผสมแอปเปิ้ลไซเดอร์กับน้ำโซดาทานจะช่วยได้นะคะนมอัลมอนด์นะคะมันจะมีหลายรสชาติให้เราเลือกแต่ว่าคีโตทานได้เฉพาะสีชมพูเท่านั้นนะคะเวลาหยิบอย่าหยิบผิดนะคะยี่ห้อนี้ก็เช่นกันนะคะมันจะมีหลายสีแต่ว่าสำหรับเราทานได้เฉพาะสีนี้เท่านั้นนะคะนมพิสตาชิโออันนี้อร่อยมากเลยนะคะแต่ว่าอย่าลืมเดี๋ยวจะหยิบผิดกันอีกของเราถ้าเกิดว่าเป็นคีโตต้องเป็นสีนี้เท่านั้นนะคะโกโก้ผงทานได้หลายยี่ห้อเลยนะคะแต่ว่าที่บ้านเราชอบที่สุดก็คือยี่ห้อนี้ค่ะถั่วพิสตาชิโอสีนี้สามารถทานได้นะคะเมล็ดอัลมอนด์ก็เหมือนกันนะคะต้องดูให้ดีสีที่เราทานได้จะเป็นสีน้ำเงินเข้มนะคะจริงๆแล้วถั่วเนี่ยเราสามารถทานได้ทุกประเภทนะคะขอให้ดูให้เป็นแบบรสธรรมชาติที่ไม่ได้อบเกลือนะคะเกลือชมพูจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่ว่าราคาจะค่อนข้างสูงนิดนึงเราจะใช้เป็นดอกเกลือแทนก็ได้ค่ะนี่นะคะดอกเกลือเราสามารถใช้แทนเกลือชมพูได้นะคะถุงนี้นี่ถุงใหญ่เลยนะคะราคาแค่18บาทเองซอสพริกนะคะบ้านเราชอบใช้ยี่ห้อนี้น้ำมันหมูก็ใช้ได้นะคะถ้าไม่อยากเจียวเองซื้อแบบนี้ได้เลยค่ะน้ำมันมะพร้าวใช้ได้นะคะแต่ถ้าสมมุติเราจะไปผัดไปทอดเนี่ยให้ดูที่เขาจะเขียนเอาไว้ว่าสำหรับทำอาหารนะคะถ้าเกิดว่าเป็นมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยจะเอามาผัดทอดไม่ได้อันนั้นต้องทานสดอย่างเดียวนะคะกะทิใช้ได้ทุกยี่ห้อนะคะเราสามารถนำไปทานกับกาแฟหรือว่าจะไปทำแกงเขียวหวานใช้กะทิได้หมดค่ะน้ำมันมะกอกก็ใช้ได้นะคะแต่ถ้าสำหรับใช้ทำอาหารเนี่ยส่วนใหญ่แล้วบ้านเราจะชอบใช้ยี่ห้อนี้ค่ะน้ำปลาที่คีโตใช้กันนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ยี่ห้อดราก้อนค่ะหรือว่าเราจะใช้เป็นยี่ห้อหอยหลอดก็ได้นะคะแต่จะต้องเป็นฉลากเขียวเท่านั้นนะคะซอสปรุงรสบ้านเราใช้คิคุเมนค่ะเดี๋ยวแวะดูอะโวคาโดกันหน่อยนะคะอันนี้เราทานได้นะคะอะโวคาโดวันนี้เราก็ซื้อของเครื่องปรุงเข้าบ้านกันนะคะอย่างที่บอกว่าคือบ้านเราเนี่ยเป็นคีโตสายไม่เคร่งนะคะแล้วที่บ้านเราเนี่ยมีสมาชิกครอบครัวอยู่เยอะบางคนเขาก็ไม่ได้ทานคีโตเพราะฉะนั้น
เราก็ต้องพยายามใช้ชีวิตร่วมกับเขาให้ได้นะคะเราก็เลยปรับเครื่องปรุงให้เป็นคีโตส่วนอาหารบางอย่างที่เขาทานเป็นปกติเราก็แยกออกมาเช่นอย่างเขาทานข้าวกันเราก็ไม่ต้องทานข้าวทานเป็นเส้นบุกถ้าหรือว่าน้ำตาลน้ำปลาเราก็ใช้ปรุงรสร่วมกันกับคนอื่นๆนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ใช้น้ำตาลน้ำปลาเป็นเครื่องของคีโตซึ่งก็สามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราขอจบคลิปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวขอจ่ายตังค์ก่อน